โครงการ9เมืองที่พ่อสร้าง9ย่างที่ลูกตามนั้นนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขท่านทั้งหลายอาจจะแปลกใจนะครับว่าวันนี้เรามาแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขงานของกระทรวงสาธารณสุขแล้วกระทรวงมหาดไทยนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องการพัฒนาหรือเป็นอยู่ฝ่ายบูสต์เสียมากกว่าทำไมมายุ่งอะไรกับกระทรวงสาธารณสุขก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการทำงานในยุคปัจจุบันนั้นนะครับรัฐบาลมีนโยบายประการหนึ่งอยากให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยได้บูรณาการกันรวมทั้งนอกจากให้ส่วนราชการกับกระทรวงทบวงกรมต่างมาบูรณาการกันแล้วเนี่ยก็อยากให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับประกอบกับหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขซึ่งทุกข์กับสุขของประชาชนนั้นมันมีหลายมิติมิติเรื่องการดูแลสุขภาพหรือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นก็เป็นหลักสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูพระราชจริยวัตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงได้กระทำหรือได้ทรงปฏิบัติเป็นพระราชจริยวัตรเป็นประจำนั่นคือการลงไปแลไปดูแลทุกสุขของประชาชนซึ่งเราก็จะทราบจากข่าวในพระราชสำนักเพราะฉะนั้นการที่กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นชอบร่วมกันว่าในพื้นที่ในชนบทนั้นยังมีประชาชนที่ทุกข์ยากทั้งด้านเศรษฐกิจในด้านสุขภาพอนามัยหรือการดำเนินชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสำคัญดังที่เราจะทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วเพราะนั้นกระทรวงไทยก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติให้เราไปร่วมงานด้วยทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยเองอันมีผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายอำเภอรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่ะซึ่งกระจายอยู่แล้วก็จะทำงานควบคู่กับส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีโครงสร้างคล้ายๆกระทรวงมหาดไทยคือมีตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านตำบลหมู่บ้านเนี่ยเรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านในขณะที่ทางสาธารณสุขนั้นนอกจากจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้วเนี่ยก็ยังมีอสมประจำหมู่บ้านด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าทั้งเครือข่ายของมหาดไทยบวกกับเครือข่ายของสาธารณสุขเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่กระทรวงไทยในเรื่องการบำบัดผู้บำรุงเนี่ยครบสมบูรณ์ในขณะที่การดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นผมก็จึงได้ให้ทางกรมการปกครองเนี่ยได้มอบหมายท่านนายอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงเนี่ยได้ให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำเภอของแต่ละจังหวัดเนี่ยลงไปทำในการดำเนินการนั้นนะก็ได้คัดเลือกที่จริงเนี่ยเรามี878อำเภอเราอยากจะทำให้พร้อมกันเลยทั้ง878อำเภอกับ76จังหวัดนะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนก็เลยคัดเลือกมาก่อนใน9อำเภอ9จังในพื้นที่9อำเภอที่เราใช้ชื่อว่า9เมืองที่พ่อสร้าง9ย่างที่ลูกตามตอนนี้ก็ถามต่อไปว่าในการดำเนินการในการลงไปทำงานร่วมกันทั้งนี้ทำอย่างไรบ้างชื่อก็บอกแล้วเราก็น้อมนำพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ลงไปดูแลประชาชนเป็นต้นแบบในการดำเนินงานของเราไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพอนามัยการดำเนินวิถีชีวิตนะครับดูตั้งแต่เรื่องการใช้จ่ายการใช้คุณภาพชีวิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งเรื่องการอุบัติเหตุในตำบลหมู่บ้านนะครับขณะนี้กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เรามีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันหยุดเนี่ยเราจะสูญเสียประชาชนทั้งคนไทยคนต่างประเทศน่ะครั้งละเป็นร้อยๆคนจากปัญหาอุบัติเหตุเราก็เลยเชื่อว่าถ้าโครงการนี้สามารถขยายได้ครบครอบคลุมทุกจังหวัดอำเภอหรือสามารถสร้างบรรทัดฐานในการดำเนินคุณภาพชีวิตของประชาชนได้สมตามเจตนารมณ์ที่เราตั้งไว้เนี่ยก็จะทำให้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการดำเนินวิถีชีวิตปัญหายาเสพติดหรือปัญหาคุณภาพชีวิตทั่วไปเนี่ยลดลงเมื่อปัญหาคุณภาพชีวิตลดลงปัญหาในสังคมลดลงปัญหาอื่นๆเรื่องความสงบเรียบร้อยเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่น่าจะดีขึ้นเพราะนั้นผมมั่นใจว่าโครงการนี้นอกจากเป็นโครงการที่สำคัญที่จะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้วยังจะเป็นโครงการที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ทําให้ประเทศไทยเราเจริญก้าวหน้าก็ขออนุญาตนี้มาเล่าแจ้งแถลงไขให้ท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบแล้วก็เป็นการยืนยันย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคประชาชนทุกภาคส่วนที่มีความประสงค์ที่จะลงไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชนบทครับ